มาชมบันทึกไทยเบฟครับในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากครับเป็นการรวบรวมถึงสินค้าชุมชนครับแล้วก็นำเสนอสินอัตลักษณ์ของชุมชนต่างๆนำมาเป็นสินค้าแล้วก็นำมาช่องทางการขายก็ช่วยรักช่วยทำเพิ่มเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้ครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยฮะเชิญค่ะคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมากกว่า7ปีตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนโดยมีการรวบรวมสินค้าส่งเสริมอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดและโอกาสให้ชุมชนได้มีพื้นที่ขายสินค้าและสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนผ้าขาวม้าของชุมชนเราค่ะเกิดจากความเชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของโคนแม่น้ำโขงค่ะที่จะทำให้ชีวิตของผู้สวมใส่เนี่ยมีความเป็นอยู่ที่มีความสุขอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทำชาวบ้านเขาก็จะพยายามทำในสิ่งที่เขาเชื่อทั้งหมดนี้เราก็อยากที่จะสร้างเอกลักษณ์ของผ้าขาวม้าของชุมชนเราให้มีความแตกต่างจากที่อื่นชุมชนของเราก็เป็นชุมชนเล็กๆค่ะที่ทอผ้าแล้วก็ขาดโอกาสในการออกตลาดพอเราได้เข้าร่วมโครงการนะคะเราก็มีการพัฒนารวมถึงมีสื่อที่เข้ามาช่วยประชาสัมพันธ์นะคะทำให้ผ้าขาวม้าของชุมชนเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นเราก็เลยได้ไอเดียว่าผ้าขาวม้าสามารถที่จะพัฒนาออกมาเป็นเสื้อผ้าในหลากหลายรูปแบบหลายโอกาสได้ค่ะแบรนด์มิมิพาค่ะซึ่งต่อยอดมาจากกลุ่มทอผ้าและตัดเย็บบ้านหาดเสี้ยวของคุณแม่ค่ะและเราก็เลยนำผ้าขาวม้าของแม่มาออกแบบตัดเย็บให้เป็นเสื้อผ้าสตรีที่มันดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับกลุ่มของคุณแม่แล้วก็แบรนด์ของเราได้ร่วมงานกับไทยเบฟมาตั้งแต่ปี59ค่ะกลุ่มของคุณแม่ก็จะทอแต่ผ้าผืนหลังจากที่ทางไทยเบฟเข้ามาช่วยเหลืออย่างเงี้ยค่ะเราก็มีการพัฒนาสินค้าต่างๆค่ะทำให้มีรายได้เข้ามาในชุมชนมากขึ้นจนถึงทุกวันนี้ค่ะไทยเบฟร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชน